ซิกนะครับเป็นเจ้าของร้าน Before Tart ครับเมื่อก่อนจะชอบทาร์ตก่อนครับชอบกินขนมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอเรียนจบมาแล้วก็ทำงานสักพักนึงแล้วเริ่มตัดสินใจจะไปเรียนทำขนมจริงจังไงฮะก็เลยตอนนั้นก็เลยมีกลับมาซ้อมทำที่บ้านบ้างหลังจากได้การบ้านมาทำอะไรเงี้ยฮะแต่ก่อนนั้นก็ยังไม่เคยทำขนมมาก่อนเลยเหมือนตอนเด็กป้ากับแม่ก็แบบเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำอะไรก็จะพาไปดูหนังเพราะพ่อผมก็ชอบดูหนังอยู่แล้วตอนเด็กไป5ก็คือไปดูหนังแล้วกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยดูหนังคือแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทุกแนวเลยครับอย่างแบบถ้าหนังที่ฉายอยู่ในโรงเนี่ยจะดูแบบดูทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยฮะผมชอบดูหนังครับแล้วก็ชอบทานขนมครับก็เลยเอาหนังกับขนมมารวมกันเนี่ยครับเลยออกมาเป็นBefore Tartครับตั้งแต่พอเริ่มคิดว่าจะทำแบรนด์นี้ขึ้นมาครับก็คิดเลยว่าแบบถ้าทำขนมก็อยากทำทาร์ตเพราะผมรู้สึกว่าถ้าทำทาร์ตขึ้นมาแล้วผมคงไม่มีแรงไปสู้กับแบรนด์ทาร์ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยฉะนั้นมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบรนด์เนี้ยได้มากกว่าแล้วก็ตอนเด็กพอไปดูหนังแล้วผมชอบเก็บแฮนด์บิลอะไรแล้วเด็กนี้เขาแบบไม่มีแฮนด์บิลแล้วรู้สึกว่าถ้าได้กินขนมแล้วมันมีขอที่ระลึกกลับไปเหมือนเวลาเราดูหนังแล้วเรามีแฮนด์บิลกลับมาเก็บที่บ้านเนี้ยน่าจะใช้ได้ก็เลยงั้นแฮนด์บิลกับทาร์ตมันน่าจะรวมๆกันได้ด้วยกันแบบเอาหนังที่ชอบมาทำเป็นทาร์ตแล้วก็เก็บความรู้สึกอันนี้เก็บไว้กับตัวได้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่ละคอลเลคชั่นผมจะมีการ์ดแถมไปในเสียบไว้ในกล่องด้วยก็เหมือนการ์ดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแฮนด์บิลของทาร์ตคอลเลคชั่นนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าพอเป็นทาร์ตแล้วมันสามารถฟิลอะไรลงไปในทาร์ตได้หมดเลยทำอะไรก็ได้เปลี่ยนฟิลลิ่งข้างในมันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีรูปทรงที่มันคอนเทนอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งเราสามารถเปลี่ยนมันได้ตลอดอย่างเงี้ยครับอันแรกจะเป็น Before Trilogy ฮะ Before Sunset Sunrise Midnight อยู่ในคอลเลคชันเดียวกันช่วงแรกจะเลือกว่าชอบเรื่องเนี้ยเราทำเลยอาจารย์ก็เริ่มมาคิดเรื่องเวลาอย่างเงี้ยมากขึ้นว่าแบบงั้นเวลาแบบนี้มันควรจะเลือกหนังเรื่องอะไรบ้าง ก็กรองจากที่ชอบมาก่อนคือพอทำ Before เสร็จก็ไปดูลาลาแลนด์ในโรงแล้วก็ชอบมากแล้วงั้นก็ลองเอาลาลาแลนด์มาทำไงเพราะว่าคนก็รู้จักแล้วก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นแนวคิดให้คอลเลคชันต่อๆมาทาร์ตมันจะเล่าเรื่องของหนังเรื่องนั้นหรือ subject ที่เอามาเล่ามากกว่าครับอาจจะไม่ได้เล่าทั้งเรื่องว่าชิ้นที่1เป็นพระเอกมาเจอกับนางเอกตอนนี้คนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็น mood กับ tone ของหนังก็ได้หรือมันเป็นบทสนทนาในเรื่องก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราเห็นก็ได้อะไรเงี้ยหรือบางอันก็เป็นเพลงจากในหนังก็ได้ครับไม่นานมาเนี่ยครับมีอันนึงชื่อ Sleep No More ครับ Sleep No More จะเป็นละครเวทีอันนึงมันเป็นละครเวทีที่เหมือนเขาเซตอัพโรงแรมขึ้นมา1โรงแรมแล้วก็มีในโรงแรมมี5ชั้นคนดูก็จะซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็แต่ละคนจะถูกเรียกเข้าไปทีละคนอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราอยากจะตามตัวละครตัวไหนเราก็ตามตัวละครตัวนั้นไปได้เลยโดยที่เรื่องทั้งหมดก็ยังดำเนินอยู่ไปด้วยแต่ละครก็จะเล่นวนลูปไป3รอบอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าexperience ของคนดูแต่ละคนจะแบบไม่เหมือนกันเลยงั้นก็เลยทำทาร์ตให้เขาเป็นแบบ3ลูปเหมือนกันรสชาติ5รสชาติสำหรับชั้นแต่ละชั้นของโรงแรมและให้เขาลองกินวนลูป3รอบนี้เหมือนกันที่เขาได้ไปดูหนังได้ไปดูละครเวทีนี้มาโดยที่แต่ละรอบให้รสชาติมันเปลี่ยนไปในแต่ละรอบให้เขารู้สึกไม่เหมือนกันวันนึงอยากจะมีร้าน Before ขึ้นมาไงครับอาจจะแบบนั่งกินทาร์ตแล้วก็ดูหนังไปพร้อมๆกันฉายเรื่องที่เรากำลังจะทำแล้วก็นั่งคุยกันว่าทาร์ตแต่ละอันเป็นยังไงบ้างมันแมทช์กับหนังคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยฮะเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบชอบดูหนังพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับ